็นแขกรับเชิญของภาคอุบลเอ้ยภาคอุบลนะจังหวัดอุบลจริงลงภาคแปดจับตรงนี้แล้วบอกไปเมื่อกี้พี่เปี๊ยกพูดกับเราไหมตอนที่เราคุยกับจับมันช้อนคุยแล้วพี่แบบจะมีพูดมาตอนดูอ่านคำกันเพราะตอนนี้เนี่ยคือทางโน้ตเนี่ยเขาเปิดไมค์ตลอดนะพี่อยากไปคืนเนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันทำลายสมาธิเราเหมือนกันนะเวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดต่อพี่เปี๊ยกเปิดเนี่ยเขาเปิดไมค์เขาคุยกันเองใช่ไหมเขาเปิดไมค์ให้เราฟังทำไมอ่ะในโทรแบ็คได้ค่ะตลอดเลยอ่ะไม่ปิดได้ยินอยู่พี่เปี๊ยกค่ะจัดสวิตช์มันไม่ค่อยดีด้วยปิดนะคะตอนนี้ยังได้ยินอยู่อีกใช่ได้ยินละไม่ได้ยินแล้วเออให้เราจะทำสมาธิเปิดมาเห็นโอเคเดี๋ยวร้องเพลงก่อนจบแล้วจ้าแล้วเป็นร้องเพลงแต่ว่าเป็นการขอมองมาทางนี้ก่อนนะคะเห็นท่านผ่านจ้ะค่ะต้องพยายามทำท่าตั้งใจฟังไหมแล้วตั้งใจจริงๆแล้วร้องเพลงเออค่ะเป็นผ่านค่ะให้ความสนใจยาย่าไงนี่พูดถึงไข่มุกนะเฉยๆนะพูดถึงยาย่าเขามีล่างมาเลยแล้วเอายิ้มแบบนี้อันนี้อย่างนี้ด้วยยาย่าอันยิ้มแบบไข่มุกพี่ณเดชน์ค่ะพยายามติดปากนะมีปากใช้พูดไปที่ตอนอ๋อมี30วิเข้ารายการค่ะไหนยายาเราพูดใส่สารสิคะไม่ว่าเอาจริงๆนี่เป็นท่ายายาดิยายาต้องใส่สารเดี๋ยวอันนี้ร้องเพลงเหมือนร้องเพลงเหมือนนุ่นไหมของนุ่นไหมร้องเพลงพร้อมนะคะจะมีวิทยาตัวนึงค่ะสุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันI'm
บทเพลงเพราะๆในหลวงของแผ่นดินนะคะวันนี้ค่ะไข่มุกนะคะมาพร้อมด้วยคุณสิริกัญญานะคะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของ Journey The Series Season 2อีสานแซ่บนัวนะคะทำไมคะคุณสิริกัญญาหัวเราะอะไรคะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณเนตรนะคะกับบทบาทสิริกัญญามีอินจัดเมื่อคืนเมื่อคืนต้องดูคุณละขอฟังหนูตกใจเมื่อกี้ว่าพี่แหม่มพูดชื่อหนูผิดอ่ะก็แบบหันมองให้สิริกัญญาเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะสำหรับสิริกัญญาที่เป็นเหมือนกับปริศนาอยู่ตอนนี้หลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าสิริกัญญาเรียบร้อยทำไมแบบใครไม่ไปดูไหมคะเรื่องนี้คนละขอบฟ้าดูค่ะนะระวังมองไว้เยอะมากค่ะมองไม่ได้ไม่ได้นะคะวันนี้จะมาพูดกับเราในเรื่องของ Journey The Series ซีซั่น2ตอนอีสานแซ่บหนัวไปกับเกรซด้วยไปกับนายหัวด้วยนะนายหัวไปกับชินะพรในหัวสายเปย์ในหัวสายเปย์ใช่แล้วทุกอย่างไปด้วยกันเขาเปย์ด้วยคะเปย์ชอบแบบว่าเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเดี๋ยวเฮียจ่ายเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเดี๋ยวเฮียจ่ายเองแล้วจ่ายจริงไหมหรือว่าพูดแต่ปากจริงจริงจริงไม่หรอใช่พี่เกน่ารักมากเลยพวกเราก็แบบสั่งยับอ่ะไม่ใช่พวกเราหนูคนเดียวเอาล่ะกินเดียวไม่กินน้อยว่าจะให้ทีมงานก็สบายเลยสิไม่ต้องมีค่าเลี้ยงเพราะว่าป๋าจ่ายหมดป๋าจ่ายป๋าแบบป๋าบ้ามากป๋า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 คือป๋าจริงคือปกติแล้วสนิทเป็นการส่วนตัวไหมฮะเกรซกับลินคอนเป็นสองคนเลยหนูจะรู้จักพี่เกอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่นซิกเซนด้วยกันมาก็สองสามปีอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักแต่ก็ไม่ได้ก็ห่างหายกันไปเพราะไม่ได้ร่วมงานกันจนกระทั่งมาเจอในเจอร์นี่แต่ไข่บุ๊กเนี่ยเพิ่งมาเจอที่นี่เพิ่งมาเจอแต่ว่าตอนนี้คือสนิทกันมากก่อนหน้าที่จะมาได้ร่วมงานกันมองพี่เกอมองพี่อายเป็นยังไงคะทีแรกเจอกันวันแถลงข่าวก็แบบทำไมพี่เขาคุยเก่งจังคุยกันจังพูดจะเย็นลงเลยแล้วหนูก็แบบเก่งว่าแบบหนูจะเป็นตัวถ่วงพี่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบนิ่งๆเงียบๆไปก่อนและในมุมมองของเราอะค่ะสองคนก็มานั่งคุยกันว่าพี่เกรซไข่มุกแบบถึงเรียบร้อยมากเลยอะแล้วรายการเขาอยากให้ตลกด้วยอะซีซั่นเนี้ยเราสองคนต้องช่วยขุดน้องขึ้นมานะเราต้องแบบดึงน้องขึ้นมานะปรากฏวันที่มาถ่ายไม่ต้องดึงมันต้องคอยดึงลงอะแบบใจเย็นไข่มุกใจเย็นลูกไข่มุกเป็นคนแบบไหนเป็นคนตลกค่ะแต่ว่าถ้าเล่นตลกบ้าค่ะจริงๆแล้วก็อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาจากเดิมที่แบบว่าเกรงๆกันอยู่เพราะว่ายังไม่เคยร่วมงานกันนะฮะค่ะไปที่ไหนกันบ้างคะสำหรับอีสานโหไปทั้งหมด12จังหวัดค่ะไปเยอะมากเลยแต่ว่าที่เหมือนกับที่เราออนแอร์ไปแล้วก็จะมีนครราชสีมาค่ะมีอุบลราชธานีที่มีน้องเด่นคุณมาเป็นแขกรับเชิญด้วยเด่นกับพี่จีใช่ค่ะมีหูเยอะมากมันแก้มก็มันใช่ขอนแก่นแค่ที่แล้วล่าสุดขอนแก่นบ้านของณเดชใช่ค่ะไข่มุกเองเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุดรค่ะแล้วจะเป็น EP ต่อไปด้วยใช่ค่ะ EP ต่อไปจะเป็นบ้านน้องไข่มุกที่เราจะได้ชมกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้ใช่ค่ะจะพาไปอุดรอุดรมีของดีอะไรคะนอกจากไข่มุกก็ไข่มุกอ๋อมีคำชะโนดค่ะเป็นที่ตอนนี้ทุกคนกำลังแบบว่าอยู่ในกระแสอยู่เลยที่น้องแก้วไปรามาใช่ค่ะโอ้พูดแล้วขนลุกไปด้วยไหมคะไปด้วยไปแล้วได้ไปไหว้ทำพิธีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะภูถ้ำพระก็จะเป็นเหมือนหินเนี่ยค่ะสวยงามมากคือเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็จะมีพระที่แบบเหมือนกับติดอยู่ในหินแบบมีหลายอย่างมากคืออยากให้ติดตามชมแล้วคือที่น้องไข่มุกชอบที่อุดรอีกอย่างนึงคือน้องไข่มุกไปบ้านดินบ้านลุงโฮค่ะบ้านลุงโฮจะเป็นเกี่ยวกับโฮจิมินห์นะคะเป็นเวียดนามใช่ค่ะใช่คือเหมือนกับว่าเขามาสร้างเขาได้มีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ได้สร้างมอบเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างเป็นเหมือนกับมูลนิธิอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นการว่าให้เรียนรู้ในเรื่องของลุงโฮก็คือโฮจิมินห์ใช่ค่ะเหมือนเราทำเหมือนเลยเหรอคะเหมือนกับว่าที่เวียดนามเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าตอนนั้นที่เขาไปลบหรืออะไรใช่ค่ะก็มาที่บ้านเราเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ได้น้องไข่มุกได้ไปมูลนิธิด้วยจริงๆน้องมูลนิธิน้องไข่มุกเนี่ยทำมูลนิธิด้วยค่ะน้องเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ไปที่สว่างมีธรรมธรรมสถานจังหวัดอุดรที่เริ่มทำกู้ภัยก็ได้ไปถ่ายที่นั่นด้วยเราดูพี่ทำหน้าขึ้นมาว่าดู
จิตอาสาด้วยไม่น่าเชื่อแบบหนูดูไม่น่าจะช่วยคนได้ไม่หนูช่วยคนได้แต่ว่าหนูร่าเริงแจ่มใสไงก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมุมนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราอย่ามองคนแต่หน้านะใจน้องสวยมากเสียงน้องก็เพราะตอนทำแฮนด์ก็เป่าไปด้วยเจ็บใช่ไหมคะกลัวไม่เอารูปน้องไอ้กันเนี่ยทำมากี่ปีแล้วประมาณปีค่ะปีกว่ามีที่ไหนที่แบบโอ้โหเราประทับใจแล้วเราอยากจะให้พี่อายกับพี่เกรซไปแล้วก็แบบเสนอเนี่ยที่ไปทำที่อุดรที่อุดรที่อุดรก็น่าเราเลือกไปด้วยกันใช่แต่อันนี้คือได้ไปอีกที่หนึ่งที่อยากให้ไปคือทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ที่บัวจะขึ้นสวยๆจะเป็นเหมือนบึงบัวแดงใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปหน้าไหนครับประมาณหน้านี้ตอนประมาณฝนหน้าใช่หน้าฝนค่ะค่ะแต่ว่าอีสานเที่ยวตอนหน้าฝนก็สวยนะคะเพราะว่าพืชพันธุ์เขากำลังสวยหมายถึงว่ามันมีเขียวที่อุ่มแล้วคือตอนนั้นหนูไปหนูชอบบึงการมากบึงการที่เป็นจังหวัดไหนที่แยกตัวมาจากหนองคายอันนี้ก็คือแบบเด็ดมากเรารู้สึกอันซีนมากกับหินสามวานที่อยู่ที่ภูสิงห์นะคะเป็นหินตุกหินใหญ่ๆเหมือนลูกปลาวาฬใช่แล้วเหมือนวาฬสามตัวที่เรียงกันอยู่แล้วคือเราอ่ะพอเราไปยืนอยู่บนนั้นค่ะพี่แหม่มเราตัวเล็กกระจิ้วเลยอ่ะแล้วมองไปเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเป็นป่าไม้เป็นอะไรหมดแบบโอ้ยสวยมากมีไอ้น้ำตกภูท่าค้าใช่โอ้แบบสถานที่ในเมืองไทยมีอีกหลายที่มากที่เราเองเรายังไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้อยู่ที่เมืองไทยด้วยหรอแล้วอย่างบึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดใหม่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็เพิ่งจะเริ่มเปิดให้คนได้เข้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าใครได้ดูรายการแล้วเหมือนแบบได้มีโอกาสตามไปอยากจะให้ไปกันเราเที่ยวไทยเราสนับสนุนแบบคนไทยแล้วแต่ก็ต้องฝากไว้ในเรื่องของแบบความสะอาดหรือว่าเวลาขึ้นดอยจะมีขยะตามข้างทางคือเหมือนกับว่าถ้าเราเอาขึ้นไปเราต้องเก็บลงมาด้วยค่ะก็อย่าไปทำลายอย่าไปขีดเขียนหรืออย่าไปทำอะไรคือเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นมันสวยดีในแบบที่เขาเป็นอยู่แล้วเราไปเราก็จริงๆแล้วมนุษย์เราจะเป็นอะไรที่ตัวเล็กมากเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติค่ะหนูรู้สึกอยากให้ลองไปสัมผัสเนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือแบบโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงอาหารอีสานก็อร่อยอยู่แล้วส้มตำยอดนัวเรากินทั้งทุกทริปใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันนะในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะเหมือนแกงส้มที่เราเคยคุยกันใช่ไหมว่าแกงส้มแต่ละจังหวัดเนี่ยรสชาติก็เหมือนกันนี่เหมือนกันอีสานส้มตำแต่ละครอบก็ไม่เหมือนกันปลาร้ามาที่ปลาร้าไม่เหมือนกันรู้เชี่ยวชาญนะปลาร้านะคะแล้วก็ปลาร้าแล้วก็มาอีสานเนี่ยได้รู้เรื่องผ้าด้วยผ้าไหมเราได้ไปทอผ้าไหมแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันอีกมีแบบผ้าไหมยกทองอะไรลายต่างๆใช่ใช่เห็นแล้วหิวอ่ะไข่มุกแล้วไข่ใหญ่มากอ่ะออน5ทุ่มครึ่งหนูรู้สึกแบบสงสารตัวเองตอนดูมากรู้สึกแบบหิวเราไปกินใช่ค่ะอันนี้คืออันซีนบุรีรัมย์สถานีที่บุรีรัมย์ลูกชิ้นที่หน้าสถานีรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มีหม้อน้ำจิ้มรวมใช่ไหมใช่เรียกว่าลูกชิ้นยืนกินค่ะก็คือยืนกินกันตรงนั้นพี่แกจับไปลายไม้มากประทับใจอะไรอีกบ้างคะสำหรับของอายหนูประทับใจนะคะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนด้วยอย่างคนในพื้นที่เองเขาก็น่ารักมากเลยเขาแบบต้อนรับเราดีอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าโอเคเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะมันสนุกมันตื่นตาก็จริงแต่ว่าพอเราเที่ยวในประเทศไทยยังไงก็เป็นภาษาไทยเราไม่เข้าใจตรงไหนเราถามเราคุยเราความมีน้ำใจเขาช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมากหนูอยากให้ทุกคนออกไปเที่ยวประเทศไทยมาแชร์กันยุคนี้คือแบบเป็นยุคของการแชร์อะไรอย่างเงี้ยมาแบบบอกต่อกันว่าเออที่นี่ตรงนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าจะได้ทำให้เศรษฐกิจมันก็อยู่ในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ถามแบบตอนนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะทุกคนก็เดินทางท่องเที่ยวกันช่วงปีใหม่นี้นะคะอย่างภาคใต้เนี่ยก็เพิ่งที่จะจบไปแล้วนะคะนี่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรของ The Journey บ้างได้ไหมเพื่อที่จะย้อนหลังอ๋อดูย้อนหลังได้ที่ว่าเนี่ยเราไปนครศรีธรรมราชแบบเนี้ยบางทีคนท้องถิ่นเองเขาก็ไม่รู้ที่เที่ยวนะแล้วเวลาแขกบ้านแขกเมืองไปเนี่ยเขาก็อยากพาไปเที่ยวนะแต่เขาก็ไม่เคยเที่ยวเขาก็ไม่รู้อ่ะสามารถดูได้ไหมจริงๆแล้วในเพจ Facebook ของ Journey The Series ก็จะมีลิงก์เอาไว้ถ้าแบบดูย้อนหลังอะไรเงี้ยสามารถไปติดตามได้เลยใช่ก็พิมพ์เลยใน Facebook ได้เลยหรือถ้าใครแบบว่าดู LINE TV อ่ะก็สามารถแบบหาได้เลยว่ามันจะมี channel ของ Journey The Series ค่ะตั้งแต่ภาคใต้ลงมาเลยแล้วก็แต่ละ EP แต่ละอ๋อส่วนใครที่เดินทางไปทางภาคอีสาน
ก็ทำอีกด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่นำเสนอไปแล้วก็เลยย้อนหลังได้ครับแล้วก็วันนี้ต้องดูสดๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อยากมีแล้วอันนี้ดอกอันนี้ดอกคนละคนน่ะไปแล้วมันจะมีน้ำตกอยู่ที่แบบมีปลาต่อเท้าด้วยอ๋อจะเป็นจี้เนาะค่ะโอ้ดีค่ะดีให้ดูค่ะสนุกด้วยความเข้าขาของพวกเราสามคนจะเป็นยังไงก็อยากให้ไปดูต้องบอกว่าบางส่วนใหญ่จะเป็นสดนะคะเห็นแล้วค่ะเราเล่นกันเห็นแล้วมีสนิทนะคะเข้าขาเป็นเติมเติมหอมสนุกสนานสนุกค่ะนะคะค่ะก็ติดตามกันได้นะคะ Journey The Series Season 2ตอนอีสานแซ่บนัวทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 5:20 นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ขอแนะนำว่าดูเรื่องนี้ปะดูรายการนี้ไปก็มีส้มตำมาราด้วยใช่ก็จะหิวแล้วเพลงประกอบนี่จะแบบมันมากแต่งติ๊ง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 แต่งตลอดเวลาต้องกำลังร้องอยู่หรือว่าไม่ถึงว่าในเพลงประกอบเป็นแบบเราไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเราสายย่อยในแต่ละที่สถานที่นั้นๆเราเลยไปเต้นอยู่ทุกที่เป็นภาคอีสานค่ะแต่สมกับสายสักหน่วงใช่ใช่เอาเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมหน่อยค่ะภาษาอีสานนะคะค่ะก็อีสานนะคะคนอีสานคนอุดรแล้วก็คนทุกจังหวัดนะคะใครมุกก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่เดินทางปลอดภัยนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกวันค่ะหนูหน้าตาคายาย่านะสวัสดีคายาย่าวันนี้ย่าทำไมคะนี่ย่ามาพูดเกี่ยวกับแฟนเจนี่เสียงใช่เลยอันนี้กลับมาเป็นแขกของเราอ่ะอาเชิญค่ะไอ้ก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวคุยสั่งไม่ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็เที่ยวที่ไหนยังไงก็มีสติรอบคอบกันด้วยนะคะเมาไม่ขับค่ะมีความสุขมากๆคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะติดตามว่ามีข่าวบันเทิงอะไรน่าสนใจในรอบโต๊ะบันเทิงค่ะติดตามการรายงานจุดก่อนนะคะเดี๋ยวลารายการของพี่ชายถึงว่าคงถึง4มกราคมอ่านแล้วนะแต่อ่านแล้วนะข่าวสามออนไลน์ตั้งแต่5โมงเช้าไปถึง3ทุ่มทางเฟซบุ๊กเว็บไซต์ทวิตเตอร์ครอบครัวข่าวสามเอฟสามไปก่อนเปิดให้ดาวน์โหลดพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรูปแบบปฏิทินข่าวปี2560ทั้ง12เดือนเพื่อน้อมนำมาใช้เป็นแนวในการดำเนินชีวิตแล้วทาง www.f3penclub.com ท่านววชิระเมธีร่วมกับภาคีจัดงาน99ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีศิลปินแห่งชาติร่วมกับชาวเชียงรายแบกซ้อนเลข9โดยเทศกาลจะมีไปจนถึงวันที่31มกราคม2560ตั้งแต่เวลา5ทุ่มของวันที่31มกราคม2559จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมบำเพ็ญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลก่อนร่วมฟังพระธรรมเทศนากันแรกของปี2560จะเข้าวาระพิธีและรับปฏิทินปีใหม่ชุดปฏิทินสุดท้ายในรัชกาลที่9ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายก็เรียกว่ามีกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันทุกจังหวัดทุกที่กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการก็ขอบคุณหมดแล้วนะคะเราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าเวลาเข้าถ่ายรายการไม่ไม่เดี๋ยวหนูไปช่องเจ็ดไปด้วยเดี๋ยวไม่เอาสิบไปชั้นสิบเดี๋ยวจะได้ขลับสิเอาไปแลกเอาไปดูนั่นสิใหม่ด้วยป่ะโอเคงั้นเราเอาดีไปที่ต้องเปิดชั้นที่สิบกันแล้วนะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกล้องนี้นะไม่เดี๋ยวเอาอันนี้มาชื่อสิบเดี๋ยวก่อนเร็วเลยเพราะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเลยจีบมอบกันที่ได้ด้วยจำได้ไม่เยยงั้นเดี๋ยวใครเป็นคนด้วยจับพี่ว่าอยากได้ปฏิทินเมื่อกี้หรือว่าปฏิทินของช่องสามคะได้ยากอยู่ได้จากไหนคะคือเริ่มทำตัวเป็นยายาแต่เมื่อไหร่คะคือเขาเข้าไปแล้วเพราะว่าเยอะขึ้นไม่อายุต้องบอกว่าต้องอยากทำปลายจมูกแข็งมากเลยนะอยากให้ทำยากต้องยิ้มมีวิธียิ้มยากเขินเขินเวลาพูดถึงพี่ณเดชน์เขินมีแบบยังไงเขินมาก
ก่งปากมากค่ะแต่มันไข่มันก็รู้สึกเฮ้ยแต่เหมือนนะมันหนูชอบนี่หนูหลังเนี่ยหลังก็ได้นะน้องได้เล่นตลกหนูบอกแล้วนี่หนูไข่น้องเต็มที่เลยนะว่าเนี่ยน้องหนูต้องได้เล่นตลกนะไม่หนูต้องมาเล่นละครแนวคอมเมดี้นี่หนูต้องการนะเลยจะเป็นแนวไม่เอาเล่นตลกไปถึงว่าใช่เป็นนักแสดงที่รับบทคอมเมดี้ได้อยู่นะตอนนี้ไลฟ์สดใช่ไหมคะก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าน้องหนูรับละครด้วยนะคะยาย่ามายาย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยาย่ารับละครนะคะยาย่าอยากเล่นบทไหนคะทายความสามารถยาย่าบ้างบอกแย่ค่ะเด็กหัวร้อนมาเออไหวไหมเนี่ยยาย่าไปชั้นสิบกับพี่ไอพี่สวัสดีค่ะเรื่องไหนดีพี่ชอบถ่ายรูปกับย่าสองคนดีๆกันมาดีๆกันถ่ายรูปเลยได้ไหมคะถ่ายกับปามี่แต่ย่าขอถ่ายกับพี่มี่พี่มี่ขอถ่ายรูปกับปามี่พี่มี่ถ่ายกับตัวเองหนึ่งสองสามขึ้นตัวหนึ่งสองสวัสดีปีใหม่แฟนเพจหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนซีซั่นปีแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ในทางปลอดภัยไปไซก็มีแต่ความสุขความเจริญถูกหวยรางวัลที่1เอ้ยมันเพี้ยนอะถูกหวยรางวัลที่1นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะตายไอ้สวัสดีปีใหม่แฟนเพจนะคะสวัสดีปีใหม่เจ้าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อมานี่แทนมานี่แทนนี่แทนมาเด้อกันกล่องดอลลี่มาเด้อค่ะดอลลี่เดี๋ยวเราทําไมอ่ะได้ค่ะคอยจักน้อยได้มั้ยคะเพราะว่าจักน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปชั้น10ก่อนเด้อค่ะโทษนะครับขอเป็นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขาว่างขาจัดน้อยค่ะจัดน้อยเดี๋ยวขาจะรู้แต่เจ้าภาษาอะไรวะมันก็ปนกันไปหมดภาษาของไอ้คนนี้แล้วเขารออยู่ได้ค่ะพร้อมค่ะเปิดไปไม่ต้องไปด้วยกันไม่ต้องไปเจอแป๊บนึงแป๊บฮะแป๊บโอเคพาออกมาเลยขอบคุณค่ะชิ้นนี้ของชิ้นแปดเลยเดี๋ยวเราจะลงไปชั้น10กันค่ะไปทำอะไรคะเราจะลงไปสวัสดีไม่เจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมาภาษาเหนือบนกับภาษาอีสานเอาภาษาเรามาอย่างที่พูดภาษาเหนือถูกปะสวัสดีเจ้าก็จะต้องขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั่วทั่วหัวไม่สูงความสุขความเจริญแม่บอกไงวะอันพูดภาษาเนื้อน่ะความสุขความเจริญความสุขความเจริญขอให้มีความสุขความเจริญที่เราพูดภาษาเนื้อขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีความสุขความเจริญน้าเจ้าก็คิดถึงแฟนเพจทุกคนกันนะเจ้าพี่ท้องมาประโยคนี้นะน้าเจ้าก็คิดถึงแบบว่าก็คิดถึงเจ้าแค่ตัวน้อยๆกันนะเจ้าขอบคุณนักเนื้อคิดว่าเข้าลิฟต์จะมีสัญญาณไหมต้องมีเจ้าเราคือคนไฟแรงเจ้าขอบคุณนักเนื้อที่ก็พี่ใส่ฝนพี่ไม่เข้าที่สุคนอันเบิ้งน่ะเบิ้งยันจบนะมันกระดับฝากมันพูดบ่เป็นนะมันต้องวาวล่าเนี่ยล่ะวาวค่ะสัญญาณไม่มีใช่ไหมคะมีแล้วก็ยังคึกคักคักไอ้กาว